بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องที่เข้ามาร่วมกันบริจาคนะครับให้กับมัสยิดอัลฟุรกอนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้กับครูในการที่ทำหน้าที่เผยแผ่สัจธรรมอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องวันนี้นะครับเราต้องปฏิรูปนะครับปฏิรูปในเรื่องของการช่วยเหลือในงานศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทำงานศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันต้องมาด้วยความอดทนความเพียรพยายามนะครับมุมานะแล้วก็การเสียสละเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการดูแลเอาใจใส่บรรดาครูบาอาจารย์คณาจารย์ทั้งหลายที่เขากำลังอบรมสั่งสอนลูกๆหลานๆของเรารวมไปถึงการบรรยายศาสนธรรมทั้งหมดด้วยเมื่อก่อนนี้ครับมาตรฐานของการตอบแทนให้กับบรรดาครูบาอาจารย์โรงเรียนศาสนาเนี่ยโรงเรียนที่ให้กับบรรดาครูที่สอนฟัรดูอินหรือว่าสอนอัลกุรอานเด็กเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยมักจะน้อยแล้วก็ด้อยค่ากว่าอื่นๆโดยที่เราจะให้เหตุผลว่าเดี๋ยวเขาก็จะได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกหน้าเองแล้วเราก็ปล่อยให้บรรดาคณาจารย์ที่สอนลูกๆหลานๆของเราเนี่ยอยู่กันอย่างลำบากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสถานะที่ดีสุดที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเนี่ยคอยรุนนัสมันตะอัลลัมัลกุรอานวะอัลลัมะฮูหรืออัฟฎอลุนนัสประเสริฐที่สุดในบรรดามนุษย์ทั้งหลายดีที่สุดในบรรดาผู้คนมากมายก็คือคนที่ศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของกุรอานนั่นคือเรื่องราวของศาสนานั่นเองวะอัลลัมะฮูและคนที่พยายามถ่ายทอดเรื่องราวของกุรอานนั่นคือเรื่องของศาสนานั่นเองพี่น้องครับนั่นคือดีที่สุดสถานะดีที่สุดและเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติที่สุดที่เราที่เป็นมุสลิมขึ้นชื่อว่าเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะต้องปกป้องช่วยกันปกป้องแล้วก็พยายามอุ้มชูสถานะนี้ให้อยู่ในสังคมได้อย่างเขาเรียกอะไรนะเชิดหน้าชูตานะครับคือจริงๆอ่ะเงินเดือนของครูเงินเดือนของข้าราชการเงินเดือนของหมอเงินเดือนของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องอยู่น้อยกว่าเงินเดือนของคนที่สอนกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมไปเจอบางพื้นที่นะครับมีการประกวดแข่งขันท่องจำกุรอานโดยให้รางวัลเพียงแค่300บาท500บาทหรือว่า 1,000 บาทรางวัลที่1ผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกปวดใจเป็นอย่างมากนะครับคือปวดใจว่าเวลาที่เราจัดงานแข่งขันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นนิทรรศการเนี่ยเรามักจะตั้งรางวัลบางทีก็ให้รถบางทีก็ให้มอเตอร์ไซค์บางทีก็ให้จักรยานให้อะไรที่มันเป็นคุณค่ามากมายแต่เวลาที่ท่องจำกุรอานของเด็กๆเนี่ยกับมูลค่าทำไมมันต่ำต้อยขนาดนี้หรือเกินนี่หรือศาสนาที่เราอุ้มชูและเป็นศาสนาที่เรารักและเราให้ค่านิยมมันมากๆฉะนั้นวันนี้เราต้องปฏิรูปนะครับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะต้องให้คุณค่ากับเขานะครับไม่ใช่แค่ให้คุณค่าทางจิตใจแต่เราต้องให้คุณค่าทางกายาด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องช่วยเหลือให้เขามีชีวิตที่มีความสะดวกสบายที่ให้บรรดาคนอื่นได้เห็นว่าสถานะนี้ไม่ได้ด้อยค่าแล้วไม่ได้อยู่ลำบากนะครับได้รับการอุ้มชูได้รับการดูแลนะครับอย่างสถาบันโรงเรียนฮาฟิซอะลูกาที่ผมได้ดูแลอยู่นั้นครูนะครับจะต้องมีเงินเดือนมากกว่าพนักงานทั่วไปหรือไม่ก็ต้องเท่ากันจะไม่ปล่อยให้ครูนั้นมีเงินเดือนน้อยกว่าอย่างแน่นอนนะครับสมมติว่าถ้าพนักงานเรามีเงินเดือน11,000ครูต้องมี11,000หรือไม่ต้องมากกว่านั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้ให้ความสำคัญกับเนี่ยแหละคือศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมก็หวังว่าในการมาร่วมกันครั้งนี้นะครับที่พวกเรามากันเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะมากินอาหารฟรีหรือว่ามามีเจตนาเพื่อที่จะมาเพลิดเพลินมาสำราญมานั่งพูดคุยอย่างเดียวเท่านั้น
แต่จิตใจเจตนาของเราในการมาในงานครั้งนี้คือการปฏิรูปนะครับคือการช่วยเหลือเกื้อกูลให้กับผู้ที่ทำการสอนในเรื่องราวศาสนาเขาอยู่ได้ไม่ลำบากนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอให้ลอสุบะตาลาตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันในงานในวันนี้นะครับเรื่องของสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องของสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากองค์ประกอบในสถาบันครอบครัวเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยกับบุพการีคือพ่อแม่แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ในบางครอบครัวก็จะมีผู้สืบสกุลก็คือลูกทั้งสองอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางพ่อบิดามารดาหรือว่าทางลูกเองแหละล้วนแล้วจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรานั้นอยู่บนโลกดุนยาเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามาคอละกตุนจินนะวัลอิงซะอิลลัลิอับดุลฉันเนี่ยไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่อสิ่งอื่นใดเลยเว้นเสียแต่เพื่อให้พระเจ้านั้นให้เอกภาพกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้การสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะมันมีหลายอย่างมากๆเลยนะครับมีหลายรูปแบบที่จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วรูปแบบที่ชัดเจนและสำคัญที่สุดที่เราทุกคนก็เข้าใจดีนั่นก็คือการมีกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาดังดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกไว้ในอายะห์กุรอานอยู่หลายๆอายะห์ด้วยกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอิยาฮูวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้นะครับกำหนดให้เรานั้นไม่ให้สักการะต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากพระองค์คือเป็นข้อห้ามไม่ให้เราไปสักการะต่อสิ่งอื่นใดๆนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุญาตให้เรานั้นตั้งภาคีเอาสิ่งใดมาเสมอเท่ากับอัลลอฮฺไม่อนุญาตให้เราทำการใดๆก็แล้วแต่ที่ไปเทียบเทียมกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะเพราะถ้าจากการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์สิ่งที่สำคัญลำดับรองลงมาคือการทำความดีต่อบิดามารดานะครับการทำความดีต่อบิดามารดานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นการอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับในปัจจุบันนี้นะครับการทำความดีต่อพ่อต่อแม่นั้นได้ถูกละเลยได้ถูกมองข้ามไปอันเนื่องมาจากหลายๆปัจจัยด้วยกันอาจจะมาจากสภาพแวดล้อมของสังคมที่ไม่มีการพูดถึงความดีของพ่อแม่ของบิดามารดา อย่างใน สมัยในยุคจาฮิลียะเนี่ยอดีตเนี่ยคำว่าพ่อกับแม่เนี่ยถือว่าไม่มีความสำคัญอะไรกับการดำเนินชีวิตเลยคนที่เป็นบุตรคนที่เป็นลูกนะครับพอเติบโตมาได้ปีก้าขาแข็งก็ใช้ชีวิตอยู่ต่างออกไปแล้วแยกตัวออกไปแล้วก็ปล่อยทิ้งให้บิดามารดาอยู่อย่างนั้นนั่นคือคนในยุคสมัยก่อนนะครับมาตลอดจนกระทั่งถึงยุคสมัยนี้ในบางพื้นที่เนี่ยสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่มีการให้ความเอาใจใส่กับบุพการีนะครับไม่มีการสอนสั่งในเรื่องของการดูแลพ่อแล้วก็แม่หรือว่าในปัจจัยเพื่อนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งทำให้เรานั้นต้องฝ่าฝืนพ่อแล้วก็แม่ของเรานะครับถ้าเราได้เพื่อนดีเพื่อนเราก็จะให้เรานั้นเชื่อฟังต่อบิดามารดาแต่ถ้าเราได้เพื่อนชั่วเพื่อนไม่ดีเพื่อนไม่มีหลักการศาสนาเนี่ยเขาก็จะนำพาเราไปสู่การทรยศหรือว่าอกตัญญูต่อบิดามารดาของเรานะครับปัจจัยอีกอันนึงก็คือมาทางสื่อนะครับในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์รายการทีวีหรือว่าโลกโซเชียลก็ดีค่านิยมที่มีการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับว่าเด็กเป็นความหวังใหม่เด็กเป็นบุคคลใหม่เด็กที่มีกำลังเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วทำให้บิดามารดาความคิดของคนที่เป็นคนแก่คนเฒ่าคนชราเนี่ยเป็นความคิดดึกดำบรรพ์ที่ไม่สามารถจะนำมาปรับใช้ในยุคปัจจุบันได้ก็เป็นสาเหตุทำให้ลูกนั้นอกตัญญูต่อบิดามารดาแล้วในหลายๆครั้งนะครับเราจะพบเจอผู้เฒ่าผู้แก่ของเราถูกทิ้งเอาไว้ในบ้านโดยที่ไม่มีลูกหลานไปดูแล
มีในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศอาหรับนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดังมากเลยหญิงชราคนหนึ่งนะครับถูกปล่อยทิ้งเอาไว้อยู่ข้างถนนมีรถคันหนึ่งนะครับเขาขับผ่านไปผ่านมาเนี่ยตอนเช้าก็เจอหญิงชราคนนี้ยืนอยู่พอผ่านมาตอนกลางวันอีกก็เจอหญิงชราคนนี้ยืนอยู่พอผ่านมาตอนเย็นก็เจอหญิงชราคนนี้ยืนอยู่อย่างนั้นแหละเขาก็เลยทนไม่ไหวก็เลยจอดรถลงไปถามว่าถ้าเป็นบ้านเราก็คือโต๊ะมาทำอะไรที่นี่มายืนอะไรมารออะไรหรือนะครับโต๊ะก็บอกว่าฉันกำลังรอลูกชายของฉันอยู่งั้นก็รอเดี๋ยวลูกก็คงจะมานะโต๊ะอดทนนิดนึงทีนี้ชายคนนี้ก็เลยขับรถไปกลับบ้านในวันที่กลับบ้านก็รู้สึกเป็นห่วงนะครับเพราะว่ายืนเห็นยืนมาทั้งวันแล้วก็เลยเป็นห่วงก็เลยขับรถกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เจอว่า ผู้หญิงชราคนนี้ก็ยังคงยืนอยู่ณสถานที่เดิมชายคนนี้ก็เลยลงไปแล้วก็ไปถามอีกโต๊ะแล้วเมื่อไหร่ล่ะลูกจะมาลูกไปไหนเหรอทำไมลูกไม่มานี่ปล่อยให้โต๊ะมายืนรอตั้งนานแล้วนะโต๊ะก็บอกว่าเดี๋ยวลูกฉันกำลังมาฉันกำลังรอลูกชายอยู่ลูกชายรอลูกชายอยู่ทีนี้ในมือของโต๊ะเนี่ยมีกระดาษใบหนึ่งโต๊ะบอกว่าเนี่ยลูกชายฉันเนี่ยได้ทิ้งกระดาษในมือไว้แล้วก็บอกว่าถ้าหากว่ามีใครมาถามให้เอากระดาษเนี่ยส่งให้กับเขาอ่านเพราะว่าโต๊ะคนนี้อ่านหนังสือไม่ได้ก็ปรากฏว่าพอหยิบกระดาษขึ้นมาอ่านข้อเขียนสั้นๆครับเขียนว่าถ้าใครพบเจอหญิงชราคนนี้โปรดนำไปส่งบ้านชราด้วยเอาไปไว้ที่บ้านพักคนชราด้วยคือลูกทิ้งอะพี่น้องในยุคปัจจุบันนี้นะครับพวกเราเนี่ยมักจะตัดอะไรครับตัดภาระหน้าที่ที่จะดูแลบิดามารดาของเราโดยการเอาไปฝากไว้ที่บ้านคนชราบ้านพักคนชราโดยที่ลืมไปแล้วนะครับว่าในอดีตก่อนที่เขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่มามีความสำเร็จได้ขนาดนี้เนี่ยพ่อแม่บิดามารดาเนี่ยได้พยายามค้นหาแสวงหาปัจจัยยังชีพมาดูแลลูกน้อยดูแลประคบประหงมลูกน้อยนะครับยุงไม่ให้กัดไรไม่ให้ตอมความลำบากไม่ให้เกิดอาหารนะครับร้อยทั้งร้อยก็มอบที่จะให้ลูกได้โดยที่ตัวเองยอมหิวยอมเหนื่อยยอมลำบากนั่นคือคนที่เป็นบุพการีเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดูแลลูกดูจนกระทั่งเติบใหญ่ดูจนกระทั่งมีงานดูจนกระทั่งมีรถมีบ้านมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอถึงที่เวลาที่เขาชราลง เรากลับมองเขาเป็นภาระเป็นความหนักอึ้งเป็นสิ่งที่ต้องขจัดออกให้ไปพ้นทางเพราะเป็นตัวเหนี่ยวรั้งความเจริญของครอบครัวเอาไปไหนอ่ะเอาไปบ้านพักคนชราหลายน้ำตาที่หยดลงอาบสองแก้มนะครับของผู้เป็นชราหรือว่าผู้เป็นพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยเอาตัวเองเนี่ยไปบ้านพักคนชรามาร้องในหัวใจนะพี่น้องร้องในหัวใจร้องออกมาทั้งน้ำตาซึ่งบางทีเนี่ยพ่อแม่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะพูดกับลูกว่าลูกเอ้ยฉันนี่อยากอยู่กับเธอนะฉันอยากอยู่กับเธอเพราะว่ากลัวว่าลูกนั้นจะลำบากก็เลยยอมเงียบแล้วก็ไปร้องไห้อยู่ในบ้านพักคนชราเป็นระยะเวลาหลายๆปีจนกระทั่งเสียชีวิตไปนี่คือเหตุการณ์ในปัจจุบันครับพี่น้องอายะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกุรอานที่วะกอดอร็อบบุกะอัลลาจะบูดูอิลลาอียะฮูวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะให้ทำความดีต่อบิดามารดาเนี่ยไม่ประกาศสิทธิ์อีกต่อไปแล้วพี่น้องครับถ้าหากว่าเราไปดูในฮะยาตในการใช้ชีวิตของชนซะลัฟการดูแลบิดามารดาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในยุคสลับมีชายคนหนึ่งชื่อว่าอุซามะเป็นเจ้าของสวนอิสลามมากมายในช่วงเวลานั้นนะครับ ราคาของอิสลามเนี่ยขึ้นสูงมากจนกระทั่งได้ถึง 1,000 เดอร์ฮัมด้วยกันคือเป็นราคาที่สูงมากๆเลยแต่ด้วยกับแม่ของเขาเนี่ยอยากจะกิน
ส่วนหนึ่งของต้นอินทผลัมนั้นซึ่งถ้าตัดไปแล้วเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะขายต้นอินทผลัมได้ชายคนนี้ก็ไปตัดต้นอินทผลัมทั้งหมดเลยนะครับที่มีอยู่คนก็ถามว่าบ้าหรือเปล่าขณะนี้ราคาอินทผลัมเนี่ยที่มันตอนเนี้ยนะมันสูงมากถ้าขายได้ถ้าขายได้นี่ทำบ้านได้หลังนึงซื้อที่นาได้อีกมากมายเลยนี่ไปตัดอะไรเนี่ยไปตัดจนเสียหายเสียราคาหมดเลยเนี่ยอุซามะก็บอกว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลเลาะห์สิ่งใดก็ตามที่แม่ฉันต้องการและไม่เหนือกำลังของฉันฉันจะประเคนให้คุณแม่หมดเลยนี่คือคนสลับชาวสลับบางคนอย่างเช่นท่านซุบยะอัสซาวรีหรือว่าท่านใครครับท่านฮัสซันอิบนุอาลีนะครับฮัสซันอิบนุอาลีซึ่งเป็นเหลนของท่านอาลียิบนุอบีตอลิบ มีประวัติการว่าเป็นบุคคลที่กตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดามากพูดง่ายๆนะครับว่าถ้าเจอท่านฮัสซันเนี่ยต้องเจอการทำความดีต่อบิดามารดาอยู่ตลอดโดยเฉพาะแม่ของเขาแต่ว่าผู้คนประหลาดใจว่าทำไมอ่ะคนที่ดูแลแม่ขนาดนี้แต่เวลากินข้าวถึงแอบมากินคนเดียวในมุมมองของเราเนี่ยคือคนที่กตัญญูต่อบิดามารดาคือคนที่ต้องกินข้าวกับแม่กับพ่อไม่ว่าจะมื้อไหนก็ต้องรอพ่อแม่กินด้วยกันใช่ไหมครับมันเป็นการแสดงถึงความรักลูกจะไม่กินจนกว่าจะรอกินกับพ่อกับแม่แต่ปรากฏว่าท่านฮัสซันอิบนุอาลีไม่กินข้าวกับบิดามารดาไม่กินร่วมด้วยพอถึงเวลากินข้าวก็แยกตัวออกไปกินแยกตัวไปกินคนเขาก็ต่างสงสัยอ่ะก็เลยมาถามเพราะว่าคือคนที่ขึ้นชื่อว่าทำความดีกับบิดามารดาแต่ไม่กินข้าวกับบิดามารดาก็เลยมาถามทำไมท่านฮัสซันถึงไม่กินข้าวกับบิดามารดาล่ะท่านฮัสซันบอกว่าจริงๆฉันก็อยากจะกินแต่ฉันกลัวว่าเวลาที่กินข้าวกับพ่อกับแม่เนี่ยฉันจะไปอาธรรมกับเขาทั้งสองโดยการยื่นไปหยิบบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะกินและฉันต้องไปอาธรรมกับเขาฉันไม่อยากถูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เรียกว่าอกตัญญูต่อบิดามารดาแม้กระทั่งกับข้าวแม้กระทั่งข้าวเขาก็จะไม่ขอเป็นคนที่ล่วงนำล่วงก้าวร่วงแม่กับพ่อของเขาฉะนั้นเขาขอเลือกที่จะกินคนเดียวและให้แม่ให้พ่อกินอย่างอิ่มหนำสำราญดีกว่าจะไปแบ่งส่วนจะไปนิดหน่อยจะไปตัดเขาไม่เอาเลยนี่คือใครครับพี่น้องคนที่เขาเข้าใจอ่ะเข้าใจถึงอะไรครับเข้าใจถึงว่าเรื่องของการทำความดีต่อบิดามารดาเนี่ยมันสำคัญมาก มีหะดีษมากมายนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงการทำความดีต่อบิดามารดาเช่นชายคนหนึ่งมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าอัยยูอามัลินอะฮับบุอิลัลลอฮ์อัยยูอัฟฎอลอัฟอะไรอัยยูอามัลอัฟฎอลอิลัลลอฮ์อะไรคือการปฏิบัติการงานการทำความดีที่ดีที่สุดนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอัศศอลาตุอาลาวักติฮาการดำรงซึ่งการละหมาดในตอนต้นของเวลาคือพี่น้องครับเรื่องละหมาดถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็เรื่องละหมาดเนี่ยคือการสักการะต่ออัลเลาะห์เรื่องการละหมาดคือภารกิจที่เรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยไม่มีอย่างอื่นเลยได้สักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหลังจากนั้นซุมมาไอซอบะก็ถามนบีว่าอะไรอะที่หลังจากการละหมาดตอนต้นของเวลาแล้วมีอะไรอีกบิรุนวาลิดัยนี่คือการปฏิบัติตามความดีต่อบิดามารดาอยู่หลังการสักการะต่อรัสูลุลลอฮ์คือการปฏิบัติตามความการปฏิบัติความดีต่อบิดามารดาครับพี่น้องซุมมาไอหลังจากนั้นคืออะไรยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกว่าอันญิฮาดุฟีซะบิลลาห์พี่น้องครับมาดูการที่นบีเรียงลำดับในความสำคัญในการอิบาดะห์ต่อรอซูลุลลอฮ์ตะอาลา1ก็คือต้องอิบาดะห์ต่อรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาเพราะการอิบาดะห์ด้วยการละหมาดคือการแสดงตัวเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมไม่ใช่คนทำชิริกไม่ใช่คนเป็นกาเฟร
สองลองลงมาจากนั้นคือการทำความดีต่อบิดามารดาครับพี่น้องการทำความดีต่อบิดามารดาลองลงมาจากการละหมาดสามอยู่อันดับหลังจากการทำความดีต่อบิดามารดาคือการจิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะได้รับชัยชนะโดยปกติเนี่ยถ้าหากว่าเราสายตาเรามองเองเนี่ยจิฮาดนี่คือสุดยอดของการเสียสละแล้วแต่ขอโทษนะครับจิฮาดจะไม่ถูกตอบรับถ้าหากว่าบ้านของคุณเนี่ยคนชราคนที่เป็นบิดามารดาถูกปล่อยทิ้งเอาไว้การจิฮาดไม่ถูกตอบรับชายคนนึงมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันเนี่ยก็วิยุนแข็งแรงฉันเนี่ยอับตะกีอัลอัจรอมินัลลอฮ์ฉันต้องการภาคผลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการสวรรค์ต้องการจิฮาดต้องการสู้ต้องการรบมีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวมีกำลังมีทุกอย่างมีทรัพย์สมบัติมีทั้งหมดนบีถามว่าอัตบะตะกีอัจรอมินัลลอฮ์ท่านต้องการใช่ไหมภาคผลที่ได้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนนั้นว่าก้อนละเนี่ยอัมใช่ครับแล้วบ้านของท่านเนี่ยนบีถามว่าบ้านของท่านเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยอยู่ไหมชายคนนั้นก็บอกว่าอยู่ครับกีไลฮูมะอยู่ทั้งสองคนเลยครับนบีบอกว่าฟัรจิอิลาบัยติกไปจงกลับไปยังบ้านของท่านแล้วไปอยู่กับพ่อแม่บิดามารดาของท่านอย่างดีดูแลเขาอย่างดีอย่าทอดทิ้งเขาและนั่นแหละคือสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มันมากกว่าการจิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์พี่น้องการดูแลบิดามารดาถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญและเหนือกว่าการจิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมอ่ะ คุณทำความดีในสังคมได้ทั้งหมดคุณพูดเรื่องศาสนาได้ทั้งหมดคุณบริจาคเงินได้ทั้งหมดคุณช่วยเหลือคนจนคนนี้คนนั้นได้ทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าคุณทอดทิ้งคนที่เป็นพ่อแม่ของคุณไว้ที่บ้านให้เขาไม่มีความสุขให้เขาอยู่กับความทุกข์นั่นคือหายนะแล้วครับพี่น้องคุณกำลังเข้าใจลำดับในการทำงานในการอิบาดะห์ต่อแล้วผิดแล้วเพราะอย่าลืมว่าการทำความดีต่อบิดามารดาเนี่ยมันอยู่หลังจากการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และญิฮาดเนี่ยอยู่หลังจากการทำความดีต่อบิดามารดาและจะมีภารกิจอะไรที่มันสูงไปกว่าการญิฮาดนอกเหนือจากการทำความดีต่อบิดามารดาชายคนหนึ่งจะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งชอบผู้หญิงคนนี้มากแล้วปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบไม่เล่นด้วยผู้หญิงคนนี้ได้มั่นหมายกับอีกชายคนหนึ่งกำลังจะแต่งงานกันแล้วผู้ชายด้วยความหึงก็เลยฆ่าผู้หญิงคนนี้ฆ่าทิ้งเลยพอฆ่าแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกตัวว่าตัวเองทำบาปใหญ่ด้วยฆ่าพี่น้องมุสลิมเขาก็ไปหาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสไปหาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสแล้วก็ถามว่าจะมีความดีอันใดเล่าที่จะไปปลดเปลื้องการกระทำของฉันที่ฉันได้ฆ่าพี่น้องของฉันด้วยความหึงหวงผู้หญิงคนหนึ่งท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสใครคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ถามชายคนนั้นไปว่าแม่ของท่านยังอยู่ไหมชายคนนั้นก็บอกว่าแม่ของผมยังอยู่ครับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าฉันไม่รู้แล้วว่าจะมีความดีอะไรอีกที่ท่านจะทำและลบล้างบาปนอกจากทำความดีต่อแม่ของท่านในตอนนี้เลยพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับคนชั่วที่สุดในดุนยาเนี่ยถ้าที่เรารู้จักเนี่ยฆ่าคนนู้นทำคนนี้อะไรยังไงก็แล้วแต่ด่าคนนู้นนินทาคนเนี้ยก็ยังไม่ชั่วเท่ากับลูกอกตัญญูต่อบิดามารดาลูกที่อกตัญญูต่อคนที่ดูแลตัวเขามาตลอดชีวิตไม่เคยคิดสิ่งใดตอบแทนเลยแม้แต่นิดเดียวในปัจจุบันวัยรุ่นบางคนเนี่ยชอบผู้หญิงรักผู้หญิงจีบผู้หญิงจะเอามาเป็นเมียแต่ลืมแม่ลืมพ่อลืมตัวลืมคนที่รักตัวเองต
ั้งแต่ตัวเองเกิดตั้งแต่ตัวยังไม่รู้สึกตัวลืมไปหมดเลยแล้วก็ไปมุ่งอยู่กับผู้หญิงจนกระทั่งอากตัญญูต่อบิดามารดาเนี่ยชั่วถือว่าแย่ที่สุดแล้วในศาสนาเราเนี่ยถือว่าแย่ที่สุดพี่น้องที่ไปมอบความรักให้กับใครก็ไม่รู้มากไปกว่าพ่อแม่ของตัวเองฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่าน เราจะได้เข้าสวรรค์ไม่เข้าสวรรค์ก็อยู่ที่การทำความดีต่อบิดามารดาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอกิมาอังฟรอกิมาอังฟรอกิมาอังฟเป็นเรื่องเลวร้ายเป็นเรื่องเลวร้ายแล้วมันเป็นเรื่องเลวร้ายซอฮาบะห์ถามว่านบีครับเรื่องเลวร้ายที่นบีบอกคือเรื่องอะไรครับนบีบอกแบบนี้คือมันต้องเลวร้ายแน่ๆนบีบอก1ใน3เรื่องที่เลวร้ายคือบุคคลที่อกตัญญูต่อบิดามารดาทำให้พ่อแม่นั้นเสียใจพี่น้องครับและถ้าหากว่าพ่อแม่เราเป็นคนไม่ดีในทางกลับกันนะถ้าว่าพ่อแม่เราเป็นคนไม่ดีศาสนาสอนอะไรเราวาซอให้บะฮูมาฟิดดุนยามารูฟาถึงพ่อแม่ไม่ดีเป็นคนไม่ดีทำไม่ดีกับเราดูแลเราไม่ดีอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาก็ยังสั่งใช้ให้เราอยู่กับเขาอย่างดีนี่ขนาดว่าพ่อแม่ไม่ดีนะพ่อแม่ชั่วนะสอนให้ลูกทำชิริกสอนให้ลูกทำสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาพยายามนำเสนอให้ลูกไปในทางที่ผิดแต่อัลลอฮ์ก็ยังให้ลูกปฏิบัติดีต่อพ่อแม่และนับประสาอะไรกับพ่อแม่ดีๆที่พยายามอบรมลูกพยายามส่งเสริมลูกพยายามรักลูกให้อยู่ในคันลองของอิสลามและเราจะไปปฏิบัติชั่วต่อพ่อแม่ของเราอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนผมว่าคงจะไม่มีสิ่งใดที่จะยับยั้งความชั่วนี้ได้นอกจากความตายนะครับเพราะถ้าหากว่าอยู่บนดุนยาแล้วต้องปฏิเสธต้องทำสิ่งไม่ดีต่อบิดามารดาเนี่ยถือว่าเป็นบาปที่ใหญ่มากและเป็นบาปที่ร้ายแรงมากฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับที่เรานั้นจะไปอกตัญญูต่อพ่อแม่พี่น้องครับในอายะห์กุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกเรื่องของการพูดที่แม้กระทั่งนิดเดียวไม่ดีต่อพ่อแม่ก็ไม่อนุญาตเช่นการอุทานคำว่าอุฟขึ้นมาพี่น้องแค่คำว่าอุฟในบรรดาโลกของผู้รู้เนี่ยในบรรดาผู้ที่มีจิตสำนึกทั้งหลายเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้แล้วนะแค่คำว่าอุฟต่อพ่อแม่ชาวซะลัฟบางคนเนี่ยแม่เรียกนะครับยับนี่ยับนี่ยาบุนัยยะโอ้ลูกน้อยมานี่หน่อยสิจานจานแล้วลูกก็บอกว่าลับไปกี่ยามมี่พูดขึ้นมาตะคอกเสียงดังรู้แล้วแม่เดี๋ยวไปเชื่อไหมครับชนสลับที่มีลักษณะอย่างนี้นะครับมีในกิสซอนในเรื่องเล่าเนี่ยชายคนนั้นเนี่ยสู่อยู่ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นระยะเวลาเป็นนานๆเนี่ยเป็นชั่วโมงจนกระทั่งคนมาถามว่าทำไมสู่อยู่อะไรขนาดนี้เขาบอกว่าเขาเสียใจที่ยกเสียงของตัวเองเหนือเสียงของแม่พี่น้องความสำเร็จของเราจริงๆไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่ที่แม่ของเราเมื่อกี้เล่าถึงชนสลับนะผมเล่าถึงคนในปัจจุบันให้ฟังในโลกดุนยาเท่าที่ผมเห็นมีอยู่สองคนที่วันนี้เขาประสบความสำเร็จและเขาได้ผลลัพธ์จากการดูแลแม่ของเขาผมเห็นอยู่สองคนพี่น้องผู้รู้ศรัทธาครับมันมีเรื่องเล่าของท่านอูเวสอัลกอร์นีที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนนี้เป็นตาบีอีนน่าจะอยู่ในสมัยนบีจริงๆคนอยู่ในสมัยนบีเห็นนบีเนี่ยเป็นซอฮาบะห์แต่คนเนี้ยไม่มีโอกาสได้มาเจอท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนนี้เคยเป็นโรคเรื้อนร่างกายเนี่ยเป็นเต็มไปด้วยโรคเรื้อนเสร็จแล้วเนี่ยขอดูอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ให้โรคของเขาเนี่ยหายไปทั้งร่างกายจนกระทั่งเหลือร่องรอยคือเพียงแค่เท่ากับเหรียญดิรฮัมเหรียญเล็กๆตำแหน่งเดียวในร่างกายเขาที่เหลืออยู่เ
ป็นสัญลักษณ์ที่นบีบอกนบีบอกว่าอุเอสอิบนุกอรนีเนี่ยคนนี้ขอดุอาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะตอบรับอุมัรไปขอไปเจอชายคนนี้เมื่อไหร่นะให้ขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้อภัยโทษให้กับตัวเจ้าด้วยเถิดแล้วชายคนนี้จะอยู่ในการดูแลแม่อย่างดีนะครับมีกิซซอมีเรื่องเล่าว่าชายคนนี้เป็นชาวเยเมนเป็นคนอยู่เมืองเยเมนนะครับแล้วก็มาใส่ที่เมืองกอตนี่คือทุกครั้งที่มีเทศกาลฮัจญ์ท่านอุมัรจะยืนรอคอยเลยอยากจะเจออุเวสอันกอตนี่เพราะต้องการที่จะให้เขาช่วยขอดุอาอภัยโทษให้หน่อยแต่ปรากฏว่าไม่เคยเจอเลยไม่เคยมีใครมาที่ชื่อว่าอุเวสอันกอตนี่ชาวกระทั่งถามบรรดาฮุจญะห์ทั้งหลายว่าในบ้านท่านจากเมืองเยเมนในเมืองกอตนี่นี่คือมาหมดแล้วใช่ไหมเขาบอกว่ายังเหลืออีกคนนึงที่ไม่ได้มาทำไมเขาไม่มาล่ะเพราะว่าเขาทิ้งแม่ไม่ได้ทิ้งการดูแลแม่ไม่ได้อุมัรท่านอาลีก็เลยเดินทางไปหาอุเวสอัลกอรนีที่เมืองเลยพอไปเจอก็นี่ไงคนนี้ไงความดีของเขานะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาเขาไม่ใช่เป็นคนละหมาดเยอะไม่ใช่บริจาคเยอะไม่ใช่ทำความดีเยอะไม่ใช่บรรยายเยอะไม่ใช่ถ่ายทอดหะดีษเยอะไม่ใช่กุรอานเยอะไม่ใช่มาทำฮัจญ์ไม่ทำอุมเราะห์ไม่ใช่ทำอะไรไม่ได้สู่สงครามไม่ได้อะไรเลยแต่เป็นบุคคลที่นบีส่งเสริมให้ไปหาและไปขอจากเขาให้เขาขอดุอาให้หน่อยคือคนที่ทำความดีต่อแม่เท่านั้นทำความดีต่อแม่เท่านั้นชายคนหนึ่งครับพี่น้องอพยพมาจากโซมาเลียหนีสงครามกลางเมืองมาเป็นบุคคลตัวเล็กๆที่มีขาเนี่ยลีบเหมือนคนเป็นพิการเนี่ยมานะครับในขณะที่ชาวโซมาเลียหลายคนเนี่ยมีร่างกายกำยำมีความรู้มีทักษะมีไหวพริบมีภาษาเดินทางมาประเทศไทยพี่น้องมาแสวงหาความปลอดภัยมาอยู่เพื่อพ้นจากสงครามในบ้านของเขาปรากฏว่าพี่น้องต้องเข้าใจคนที่อพยพมาในต่างแดนเนี่ยเขาต้องพยายามหาที่มั่นคงหาความปลอดภัยหาทรัพย์สมบัติหาทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตครอบครัวเขาดีขึ้นแล้วคนที่ถูกลืมที่สุดคนที่ถูกมองข้ามที่สุดก็คือคนนี้แหละคนที่ขาพิการเนี่ยแหละแต่ทำไมรู้ไหมฮะเขาเอาแม่มาด้วยเอาแม่มาด้วยพี่น้องในขณะที่คนอื่นเอาครอบครัวมาและทิ้งแม่ไว้ที่โซมาเลียพอเอามาด้วยแล้วปรากฏว่ามาในที่ยาตีมทีวีเนี่ยหรือว่าในมูลนิธิศรัทธาชนมาขอความช่วยเหลือนู่นนี่นะทุกคนก็แสดงศักยภาพผมเป็นผู้รู้ผมเป็นกอรีผมเป็นนู่นผมเป็นนักธุรกิจผมเป็นได้ผมเป็นนี่ทุกคนพยายามแสดงตัวแสดงตัวแสดงตัวแต่ว่าคนที่พิการเนี่ยอยู่เงียบๆไม่แสดงอะไรไม่นานอัลลอฮฺสุบะตาลาเนี่ยด้วยการที่เขารักแม่ของเขาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็เผยความสามารถพิเศษเขาเป็นนักท่องจำกุรอานที่มีความจำดีเลิศเขามีการอ่านกุรอานที่สวยงามและไพเราะจนกระทั่งอยู่ไปอยู่มาไม่นานไม่ถึง2ปีคนไทยเกือบทั้งประเทศไทยรู้จักเชคอาหมัดอิบรอฮิมรู้จักเชคอาหมัดอิบรอฮิมชีวิตถูกยกอยู่ในบ้านที่มีคนดูแลอยู่กับแม่ของเขาอยากจะกินอะไรมีคนเอามาเคนให้อยากจะได้อะไรมีคนมาเคนให้อยากจะเดินทางไปไหนมีคนขับรถให้ชีวิตคนอื่นลำบากหมดเลยแต่ว่าชีวิตสองแม่ลูกนี้สบายผมถามเขาว่าหนีมาสงครามมาอยู่อย่างนี้คือไม่กลัวเหรอเขาบอกเขาอยู่ที่ไหนก็ได้ไอ้อยู่มากันว่าไอ้อยู่สมันจะไปที่ไหนจะเวลาใดขออย่างเดียวขอมีแม่เขาอยู่ด้วยเพราะว่าแม่คือบ้านของเขาไม่เคยทิ้งแม่เลยชีวิตประสบความสำเร็จพี่น้องกุรอานที่จำเนี่ยจำดีมากนะครับถ้าจะไม่ต้องทวนวันนี้คืออพยพไปอยู่อเมริกาแล้วผมได้คุยกับเชคอามัดเกือบทุกวันนะครับขอคุยกันอะตอนนี้แต่งงานได้ลูกสาวแล้วคนพิการพี่น้องแต่งงานได้ลูกสาวอยู่เป็นอิหม่ามที่นู่นเป็นครูสอนหนังสือที่นู่นชีวิตดีมากเพราะอะไรครับเพราะอยู่กับแ
ชายอีกคนหนึ่งชื่ออุมัรเป็นคนซูดานครับพี่น้องมาเรียนอยู่ในมหาลัยมาทำด็อกเตอร์มาทำทีสิทธิ์เนี่ยนะครับที่จุฬาทำใช้ระยะเวลาไม่ถึงปีทำทีสิทธิ์เสร็จทำอะไรครับวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วก็ส่งสอบมีการนะครับเสวนามีการสอบโดยปางมีการตั้งคำถามนู่นนี่นั่นจากบรรดารองศาสตราจารย์ทั้งหลายเขาประหลาดใจว่าคนที่มาจากซูดานคนนี้ทำไมถึงมีผลงานที่ดีเลิศและสามารถทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างคือเรียบร้อยดีมากกว่าคนอื่นเขาภายในระยะเวลาสั้นๆเขาถามถึงเคล็ดลับว่าชายคนนี้ทำได้ยังไงชายคนนี้ก็บอกว่าผมมีแม่เอ้าก็เราทุกคนมีแม่เราศาสตราจารย์เองก็บอกผมก็มีแม่ด็อกเตอร์คนนี้ก็บอกว่ามีแม่คนนี้ก็บอกว่ามีแม่เอ้าก็เราก็มีแม่เหมือนกันแล้วมันยังไงล่ะความสำเร็จคือแม่คุณเป็นศาสตราจารย์เหรอแม่คุณเป็นรองศาสตราจารย์เหรอมาสอนคุณได้ถึงสามารถทำดีสิได้ขนาดนี้เชคอุมัรก็บอกว่าแม่ผมไม่ได้เป็นศาสตราจารย์แม่ผมไม่ได้เรียนหนังสือด้วยซ้ำแม่ผมยังอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยแต่ที่ผมมีแม่คือผมได้ทำความดีต่อแม่และแม่ขอจากพระเจ้าขอพรจากพระเจ้าให้ผมสำเร็จผมก็สำเร็จใช่ทุกคนมีแม่แต่ไม่ใช่ทุกคนทำความดีกับแม่มันก็เป็นเรื่องที่ปกติมากที่เราเห็นคนไม่สำเร็จในชีวิตก็บอกว่ามีแม่มีพ่อแต่ไม่ทำความดีกับแม่กับพ่อจะสำเร็จยังไงคุณจะหาความสำเร็จจากไหนต่อให้คุณมีใบปริญญาหรือมีอะไรก็แล้วแต่เรียนมาสูงจบเป็นแพทย์ชีวิตคุณก็จะได้รับหายนะถ้าคุณทำให้พ่อให้แม่เสียใจ เรื่องนี้ผมไม่เคยรู้เรื่องเลยนะครับเรื่องว่าความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่พ่อที่แม่เพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่ทำให้พ่อแม่เสียใจมาตลอดเกือบทั้งชีวิตเหมือนกันก็เหมือนกับว่าเราก็เป็นเด็กเกเรคนหนึ่งชอบเพื่อนเพื่อนสำคัญกว่าที่บ้านถ้าเพื่อนชวนไปไหนไปที่ใดไปอะไรก็แล้วแต่ดีหมดทุกอย่างเลยจนกระทั่งชีวิตมาถึงในจุดที่มันแย่ที่สุดแล้วเราไม่เหลือใครแต่ที่เรานึกได้คือพ่อแม่ผมก็ไปปรึกษากับผู้รู้คนหนึ่งชีวิตมันเต็มไปด้วยปัญหาทั้งชีวิตเลยไม่รู้จะแก้ไขยังไงคือไม่รู้จะแก้ไขยังไงดีอ่ะเงินก็ไม่มีเรียนก็ไม่จบอะไรก็ไม่ได้ครอบครัวก็ไปไม่ได้คือไม่รู้จะทำยังไงดีไปหาผู้รู้คนเนี้ยเขาแนะนำอย่างเดียวเลยว่าปัญหาทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยที่มีอยู่กับตัวคนทั้งหมดเลยอ่ะคุณจะพูดถึงปัญหาสักร้อยปัญหาสักพันปัญหาอะไรก็แล้วแต่มันถูกขมวดปมอยู่แค่จุดเดียวเขาบอกผมอยู่จุดเดียวจุดอะไรครับเชคจุดนี้นะคือแม่คุณลองนึกสิคุณเคยขึ้นเสียงกับแม่ไหมเคยครับคุณเคยโกหกแม่ไหมเคยครับคุณเคยทำไม่ดีกับแม่ไหมเคยครับคุณแก้ไขเรื่องนี้ยังเลยครับคุณไปแก้ไขก่อนและเรื่องทั้งหมดที่มันเป็นป้อมที่เป็นเรื่องที่เป็นเล่าใหญ่ๆเนี่ยมันจะถูกคลายออกหมดเลยอ่ะจากการที่คุณทำความดีกับแม่ ตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่กล้าเถียงแม่อีกเลยไม่กล้าที่จะทำให้แม่รู้สึกโกรธก็มีบ้าง นะครับเพราะเราเป็นมนุษย์แต่พอรู้ว่าเขากำลังจะโกรธแล้วจะกำลังจะโกรธแล้วเราก็ยุติออกพยายามที่จะรักษาตรงนี้ไว้เขาบอกเชฟคนนั้นบอกว่าผมนะอาดัมผมเนี่ยถ้าหากว่านิดเดียวกับแม่นะชีวิตผมอยู่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะผมรู้สึกว่าถ้าผมทะเลาะกับแม่ทำให้แม่เคืองนิดเดียวนะผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันจบแล้วชีวิตผมจบเฮแล้วอ่ะเฮ้ยเขารู้สึกกันอย่างนี้เลยเพราะเขารู้ไงว่าเบื้องหลังความสำเร็จที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยคือบิดามารดาความโกรธคิ้วของอัลลอฮ์ก็ขึ้นอยู่ความโกรธคิ้วของบิดามารดาความพอใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ผูกเอาไว้บนความพอใจของบิดามารดาฉะนั้นแค่นี้พี่น้องในเรื่องราวที่ผมมาเล่าพี่น้องฟังนะครับในอายะห์กุรอานในเรื่องราวของบรรดาชนซะลัฟ
ที่เขาให้ความสำคัญกับบิดามารดาก็เพียงพอแล้วพี่น้องที่เราจะปรับปรุงตัวของเราเองถ้าพี่น้องยังจะเป็นคนที่มีลักษณะเหมือนเดิมยังที่จะดื้ออยู่เหมือนเดิมพี่น้องรู้เถิดนะครับว่าพี่น้องกำลังทำให้ตัวเองนั้นได้รับหายนะแล้วแล้วก็เสียหายแล้วก่อนที่บิดามารดาของเรานั้นจะจากโลกดุนยานี้ไปเราต้องมอบสิ่งที่เรียกว่าความพอใจให้กับเขาทั้งสองด้วยกับการเป็นลูกที่ดีกตัญญูรู้คุณขอดูอาให้กับเขาทั้งสองไม่ว่าเขาจะมีชีวิตหรือว่าเสียชีวิตจากไปแล้วก็ตามแล้วเราก็จะทำให้เขาพอใจเป็นที่ตั้งนะครับและความสำเร็จของเราก็จะเกิดขึ้นในโลกนี้และโลกหน้าอย่างแน่นอนก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชชะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์